ดดันเอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Mario Maker 2กันอีกเช่นเคยครับผมก็สำหรับเกมนี้นะทุกคนไม่ต้องกังวลนะว่าผมจะทิ้งไปไหนอะไรยังไงนะรับรองว่าทำเรื่อยๆแน่นอนเพราะเกมนี้ซื้อมาแพงที่นานๆอัพก็เพราะว่าแบบผมกำลังหาด่านที่มันน่าสนใจไงซึ่งวันนี้ด่านที่ผมจะรีวิวครับผมมองแค่ด่านแค่นี้ก็รู้แล้วว่านรกมากด่านที่เราจะเล่นกันต่อไปนี้เป็นด่านที่แบบห้ามพลาดเลยนะพลาดหนึ่งทีคือตายและเคลียร์เรทนะอยู่แค่ 0.13% เห็นด่านแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าชิบหายกูจะไปยังไงวะเนี่ยกระโดดงี้ไอ้โอ้ยกูไม่เข้าใจอ่ะกูจะเก็บกุญแจยังไงยากคือเราต้องเก็บกุญแจด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บกุญแจถ้าเราไม่เก็บกุญแจเราจะผ่านด่านไม่ได้แล้วแบบไอ้เดี๋ยวคิดว่าต้องลงนี่ปั๊บนี่ปั๊บแล้วมึงไป2เลยเหรอผมบอกไว้ก่อนว่าผมอาจจะไม่สามารถเคลียร์ด่านนี้ได้นะเฮ้ยไปได้เริ่มไกลแล้วทำไมไป2ตลอดเลยอ่ะโอ้ยปั๊บสวยปั๊บสวยปั๊บเอ้ยไอ้ปั๊บเฮ้ยเอาสวยไอ้คือพยายามลองหลายวิธีมากอะกดกระโดดค้างถ้าเกิดว่ากดกระโดดค้างไม่ใช่ว่ามันจะกระโดดต่อนะเห็นปะกระโดดค้างปุ๊บคือล่วงไปเลยแล้วปัญหาคืออะไรรู้ปะจอย Nintendo โคตรแพงแล้วถ้าเกิดว่ากูกดตุ่มแรงๆจอยกูก็พังประเด็นมันคือตรงนี้กูเลยไม่กล้ากดปุ่มแรงๆเนี่ยอ่ะไปเรื่อยๆยังไงกูก็ไม่ผ่านละโอ้โหมาโคตรไกลบุดาแบบโอเคยอมกูไม่เล่นแล้วด่านนี้โอ้โหคนเคลียร์ด่านนี้นี่คือแบบนับจำนวนได้อ่ะไม่ถึง20คนมั้งเนี่ยประมาณ 20-30 คนอ่ะเฮ้ยเกือบแล้วบอมเอ็กซ์ไอไปเล่นกันดีกว่าทุกคนหลังจากด่านที่แล้วหัวร้อนยังไม่พอไปโอเคด่านที่แล้วผมผ่านไม่ได้จริงๆนะเว้ยคือด่านที่แล้วเคลียร์เรทอยู่ที่ประมาณ 0.1213 เองอะมันคือแบบต้องกระโดดให้เป็นจังหวะแล้วมันคือแบบโคตรยากจริงๆเฮ้ยด่านสปีดรันนี้ง่ายวะโอเคได้อยู่ผมว่าด่านที่แล้วนะมันต้องใช้แบบผู้ชำนาญการแล้วแหละมาผ่านอันนี้สปีดรันเล่นรอบแรกนะเว้ยผ่านเลยโอ้หุ้ยเกือบเป็นสถิติโลกแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็เขาบอกว่าให้กดเดินหน้ากับกดวิ่งเท่านั้นแหละไม่ต้องทำอะไรนะเป็นด่านที่เหมาะกับเราจริงๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคอันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยโอเคไปเรียบร้อยกูว่ากูเหมาะเล่นด่านแบบนี้มากกว่าอันนี้ก็เป็นด่านสปีดรันอีกแล้วป่ะเคลียร์เรท 37% อันนี้เป็นด่านโอ้โหอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ยากผมว่าไม่ยากแต่ว่าเมื่อกี้กระโดดไม่ติดสงสัยตุ่มกระโดดกูจะพังแล้วมั้งเนี่ยตุ่มกระโดดรู้สึกว่าเริ่มกดไม่ค่อยติดแล้วเนี่ยโอ้เสียดายจอยเลยกูไปเรื่อยๆครับผมเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โหไปครับผมถึงกระริ้นพันเล็กน้อยฮะไปวิ่งไปเรื่อยๆเราวิ่งเก็บเหรียญไปเรื่อยๆก็น่าจะผ่านได้โอเคอันนี้จะเป็นด่านเพลงนะทุกคนอ่ะ
โอเคเรียบร้อยครับผมแม่เรานี่มันเทพจริงๆทำไมนับด่านแรกที่เราเล่นทุกคนผมว่าด่านนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าด่านนี้มันจะให้เราหาว่าอะไรคือจุดต่างนะผมจะให้เวลาทุกคน10วินะเฉลยคืออันกลางครับผมถึง10วิหรือเปล่าไม่รู้นับเอาในใจแล้วกันทุกคนผมก็นับในใจประมาณ10วิแหละประมาณนี้ปั๊บ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 สำหรับด่านนี้ให้10วินับในใจไปเฉลยอันกลางครับทุกคนเพราะว่าอันกลางนี่ไม่มีน้ำแข็งตรงนี้เฮ้ยด่านนี้โคตรยากเลยเฉลยนะอันริมอันนี้สังเกตที่ตรงรั้วดีๆอ่ะมันจะไม่มีพืชสีเขียวๆเป็นดอกไม้ไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจคือมันสร้างบังไว้ไงอันที่1กับอันที่2อ่ะมันจะมีสีเขียวๆบังไว้อยู่เห็นป่ะสังเกตดีๆนะผมว่าอันนี้แหละใช่ใช่จริงด้วยเฉลยอันนี้ไม่ค่อยยากด่านนี้แล้วยากกว่าเฉลยคืออันริมนะเพราะว่ามันจะมีกล่องดนตรีอยู่ส่วนของบล็อกอื่นเนี่ยจะเป็นเมฆอันนี้ให้เหรียญเว้ยโหถ้าเกิดว่าตอบผิดนี่คือตายเลยใช่ไหมหาไม่เจอนานี้อะไรวะที่ต่างโอ้โหกูเจอแล้วดาวนี่ไงอันเนี้ยสังเกตดีๆทุกคนมันจะมีดาวอยู่โอ้โหจุดต่างมึงเล็กมากคือผมอาจจะให้เวลาทุกคนน้อยไปนะ10วิทุกคนก็สามารถกดหยุดคลิปเพื่อหาคำตอบได้นะเพราะเอาจริงๆผมก็ใช้เวลามากกว่า10วินะเนี่ยยังหาไม่เจอเลยเฮ้ยด่านนี้ผมไม่รู้คำตอบจริงๆว่ะทุกคนหาไม่เจอขอเดาสุ่มแล้วกันนะใครรู้คำตอบสามารถคอมเมนต์ได้จริงๆเอาอันแรกแล้วกันลองดูตายแน่เลยกูผมเดาสุ่มแล้วกันอันที่3ใครรู้คอมเมนต์ด้วยนะไม่ใช่อีกเหรอวะอันที่2เหรอวะคำตอบอะไรมันต่างอะน่าจะเป็นอันที่2แล้วแหละใครเห็นส่วนต่างคอมเมนต์ได้วะยอมจริงๆอันนี้อะไรต่างวะโอ้ยกูรู้แล้วโอ้มันซ่อนไว้ด้านหลังเนี่ยเห็นปะตรงกล่องพาวอะทุกคนเนี่ยนี่อันนี้ถูกใช่โอ้โหไปครับผมอันนี้ก็เป็นด่านสปีดรันอีกเช่นเคยครับเฮ้ยยังไงวะเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บ what what เมื่อกี้มันมีประตูกูพลาดอะอ๋อวิ่งกลับเหรออันนี้เป็นด่านสปีดรันนะทุกคนนะพูดซ้ำทำไม ก็เรามาคลายเครียดกับสปีดรันหรือดีกว่านะด้านหน้าจะมีกุญแจใช่ปั๊บปั๊บปังโอเคสวยครับปังโอเคสวยปั๊บโอเคปั๊บเข้าไปปีไปปั๊บโอ้โหโอเคกระโดดไปปุ๊บแล้วก็ฟรุ๊ปฟรุ๊ปโอ้ไม่ติดแต่ตรงนี้วะอันนี้มันด่านสปีดรันเลยทุกคนโอเคสวยปั๊บ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 กระโดดปั๊บกระโดดทำไมติดแต่ตรงนี้หลายรอบแล้วนะอันนี้มันด่านสปีดรันนะทุกคนเอ้ยเอาจริงๆนะเกมมาริโอมันต้องเป็นเกมแบบสุขสันต์ไม่ใช่เหรอวะแบบเล่นไปยิ้มไปหัวเราะกันไปอะไรเงี้ยยิ้มทั้งครอบครัวแต่ทำไมกูเล่นแล้วกูรู้สึกเครียดวะบางทีได้ความหัวร้อนกับมาอีกมันน่าจะอยู่ที่คนสร้างด่านนี้แหละที่ทำให้เกมนี้แบบเป็นเกมหัวร้อนเนี่ยแล้วกระโดดไม่ขึ้นอ่ะตุ่มกระโดดเสียเหรอวะอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไลค์ไปซื้อจอย จอย Nintendo กูพังแล้วมั้งเนี่ยเอ้าอ้าวโอ้ยอะไรวะสปีดรันด่านนี้ยากอันนี้ยอมรับเลยว่าค่อนข้างยากค่อนข้างยากค่อนข้างยากว้าวผ่านเลยโอ้ยอย่าลืมกดไลค์เป็นค่าจอย Nintendo ให้ผมด้วยนะโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มารับชมกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ